สวัสดีครับพบกับผมพุนะครับวันนี้เราไม่ได้มาอยู่ในเกมนะฮะแต่ผมจะมาบอกถึงการอัปเดตในวันที่18นะครับคือมีตัวละครเข้ามาใหม่คือฟิสเซอร์นะฮะเป็นสาย C นะครับที่ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างฟิสเซอร์กับฟินนะฮะ2แต้มนะครับฟิสเซอร์จะเหนือกว่าฟินอยู่18พอยต์นะฮะส่วน3แต้มฟิสเซอร์จะเหนือกว่า4นะครับดังฟิสเซอร์จะต่ำกว่าฟิน3นะครับเลย์อัพฟินจะเหนือกว่า9นะครับส่งนะฮะฟินจะเหนือกว่า11เลี้ยงเท่ากันเลยฮะรีบาวฟิสเซอร์จะเหนือกว่าฟิน13หน่วยบล็อกนี่ฟิสเซอร์ก็ยังเหนือกว่า4หน่วยนะครับป้องกันฟินจะเหนือกว่า7หน่วยกระโดดฟิสเซอร์จะเหนือกว่า3หน่วยแย่งคือสติลนะฮะฟิสเซอร์จะเหนือกว่า2ความคล่องตัวคือวิ่งเร็วอะไรนะครับฟิสเซอร์จะเหนือกว่า5นะครับค่ารวมนะครับฟิสเซอร์จะเหนือกว่าฟิน19เท่านั้นเองนะครับคือทั้งหมดนี่เป็นการอัพแบบเต็มๆเลยนะฮะเวล50ระดับพลัง S เลยนะครับระดับ S ก็ในความคิดส่วนตัวนะครับถ้าใครคิดว่าฟิสเซอร์นะครับคุ้มกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าใครยังใช้ฟินอยู่ก็ยังใช้ฟินได้ครับผมเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เยอะครับผมมาดูเรื่องสกิลพรสวรรค์นะครับของฟิสเซอร์ก่อนเลยคืออันแรกของเขาคือรีบาวนะครับส่งผลทำให้รีบาวได้สูงขึ้นนะครับอันที่2ก็คือบล็อกเพิ่มความสามารถในการบล็อกนะครับอันที่3ก็คือ2แต้มเพิ่มความสามารถในการชูต2แต้มสุดท้ายของเขาคือมือเหล็กหลังจากรีบาวด์สำเร็จจะไม่สามารถโดนสติลได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมส่วนด้านพรสวรรค์ของฟินนะครับอันแรกก็คือเพิ่มรีบาวด์นะครับอันที่2กระโดดเพิ่มความสามารถในการกระโดดอันที่3คล่องตัวเพิ่มความคล่องตัวของร่างกายและความเร็วในการเคลื่อนที่สุดท้ายนะครับคือคิงภูมิพื้นที่ใต้แป้นเสริมการบล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี่เป็นแค่ตัวเลขแนวทางคร่าวๆนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์กันได้เม้นกันได้นะครับอันนี้คือค่าพลังฝึกเต็ม50ระดับ S นะครับยังไม่รวมการตีบวกการฝึกฝนอื่นๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นกำลังใจก็กด Subscriber กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Basketball Hero GH นะครับอย่าลืมไปกดไลค์เขาด้วยล่ะข้อมูลโคตรแน่นเลยเกี่ยวกับเกมนี้